สวัสดีค่ะพบกับรายการนาฏศิลป์และดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะช่วงชั้นที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้ทางรายการของเราจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยมาฝากน้องๆนะคะแต่น้องๆนักดนตรีอย่าน้อยใจไปนะคะเพราะว่าสามารถฟังด้วยกันได้เผื่อจะหันเหไปเป็นนักร้องกันบ้างนะคะการขับร้องเพลงค่ะเป็นสิ่งที่ถือกำเนิดมาก่อนเครื่องดนตรีนะคะเพราะว่าเราใช้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเครื่องดนตรีเลยโดยเฉพาะเส้นเสียงนะคะควรจะรักษาเอาไว้ให้ดีในประเทศไทยเราเนี่ยมีการผันวรรณยุกต์ครบ5เสียงดังนั้นจึงเกิดการขับร้องหรือการอ่านโครงฉันกลับกลอนขึ้นนะคะน้องๆคงจะเคยได้ยินกันต่อมาเนี่ยมีการนำพวกโครงฉันกลับกลอนเนี่ยไปไว้ในบทเพลงมีการบรรจุเอาไว้ดังนั้นเนี่ยจึงได้เกิดการทำนองเพลงของคนร้องคือเกิดการเอื้อนขึ้นการเอื้อนเนี่ยเป็นพื้นฐานที่น้องๆควรจะฝึกก่อนการขับร้องเพลงไทยเลยนะคะพี่ปุ้ยจะลองสอนฝึกน้องๆ นะคะง่ายๆนะคะลองฝึกตั้งแต่2พยางค์ไป3พยางค์แล้วก็4พยางค์นะคะลองทำตามดูนะคะนี่คือ2พยางค์นะคะต่อไป3พยางค์ดูบ้างค่ะทำได้ไหมคะต่อไปค่ะ4พยางค์นะคะยากขึ้นมานิดนึงนะคะลองจำทำได้กันหรือเปล่าคะลองฝึกดูนะคะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีค่ะมีน้องๆนะคะจากโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งเขาสนใจในการขับร้องเพลงไทยเขาได้ไปหากับศิลปินแห่งชาตินะคะคืออาจารย์สุจิตดุริยประณีตนะคะเราไปลองชมกันดีกว่าว่าเขาจะเรียนเพลงอะไรกันค่ะติดตามชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะหนูสวัสดีค่ะนะคะเหรอคะสวัสดีนะคะสวัสดีอาจารย์สุจิตสวัสดีนะคะแหมน่ารักจังเลยค่ะสัสินิพาเนี่ยนะคะค่ะเป็นเด็กนักเรียนที่โรงเรียนนะคะค่ะก็ชอบร้องเพลงมากค่ะให้อาจารย์ฟังสิคะแหมดีจังเลยหนูอยู่ที่โรงเรียนหนูร้องประสานเสียงค่ะอ๋อหนูร้องในงานโรงเรียนบ่อยๆอ๋อหนูอยากร้องเพลงไทยโอ้ยน่ารักจังเลยดีนะคะรักษามรดกของไทยเราไว้บ้างนะคะเพลงไทยเราเนี่ยน่าจะหัดกันได้หลายท่านด้วยกันนะคะเด็กๆทุกคนที่เรียนร้องได้ไหมคะเพลงไทยบางคนค่ะบางคนก็ได้ใช่ไหมคะคือทีนี้ปรากฏว่าก็เลยเขาอยากจะร้องเพลงไทยมากนะคะ ค่ะก็เลยบอกว่าต้องพามาพบบรมครูการร้องเพลงไทยหนูเคยเห็นไหมคะอาจารย์สุจิตดุริยประณีตนะคะที่เป็นนักร้องอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะและอาจารย์ก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราโอกาสดีมากนะคะที่เราได้มาพบอาจารย์หนูต้องพยายามตักตวงความรู้เยอะๆนะคะอยากจะทราบว่าวิธีการร้องเพลงไทยเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะสอนหนูลองฟังเพลงง่ายๆเพลงหนึ่งซึ่งหนูก็คงจะร้องได้เดี๋ยวจะให้พี่ๆเนี่ยค่ะร้องคนละท่อนให้ฟังนะคะลองฟังดูนะคะแล้วหนูจำไว้นะคะแล้วเดี๋ยวหนูร้องให้ครูฟังนะคะค่ะค่ะโอ้ละน้อดวงเดือนหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยค่ะเพลงนี้มี3ท่อนค่ะยาวหน่อยชื่ออะไรศาสินิพาทราบไหมคะทราบค่ะเพลงอะไรลูกดาวดวงเดือนนั่นแหละเก่งมากเก่งมากค่ะค่ะแล้วก็เพลงนี้ใครเป็นผู้แต่งนะคะหนูทราบไหมพิชัยมาหินใช่หรือเปล่าคะอุดมใช่ไหมคะใช่มั้ยโอ้เก่งร้องได้แล้วยังจำผู้ประพันธ์เพลงได้อีกแล้วก็พี่เสียงเพราะจังเลยนะคะอ้าวลองฟังคนที่2นะคะท่อน2ค่ะหนูเคยฟังดีๆว่าตรงไหนที่หนูว่าร้องยากอ่ะค่ะลองนะคะอ่า
จะหาไหนมาเทียมโอเจ้าดวงเดือนน้อยจะหาไหนมาเทียมโอเจ้าดวงเดือนน้อยเห็นไหมคะเพลงไทยเรานี่ต้องมีการเอื้อนเห็นไหมคะที่เนี่ยเอื้อนรู้ไหมคะคือต้องมีการเอื้อนมากเพลงไทยเราต้องเปล่งเสียงให้ดังแล้วก็มีการเอื้อนนะคะหนูลองฟังท่านสามพี่อีกคนหนึ่งนะคะหนูจะได้ทราบนะคะหอมกลิ่นเกสรเกสรดอกไม้หอมกลิ่นไปซ้ำอีกขนหนึ่งเนี่ยหอมอีกขนหนึ่งเห็นไหมคะไหนดูลองจี้ลองสักนิดสิคะลองสักท่อนเดียวค่ะฉันจะลองดูนะคะค่ะลองดูนะคะเอื้อนเพราะๆนะลูกโอ้ละน้อดวงเดือนเอ่ดวงเดือนเอ่ยไม่ไหวดวงเดือนค่ะดวงเดือนเอ่ยเห็นไหมคะลองดิคะดวงเดือนเอ่ยต่อไปพี่เมื่อวาวรักเจ้าสาวคำดวงอ๋อก็ยังร้องได้พอได้นิดหน่อยค่ะก็พอได้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเพลงลาดวงเดือนเพราะมากเลยใช่ไหมคะเพลงนี้เป็นเพลงที่น้องๆคงคุ้นหูกันดีนะคะเป็นเพลงที่บางคนเขาว่าเอาไว้จีบสาวก็มีนะคะเพราะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในสำเนียงของเพลงลาวนะคะใช้หน้าทับลาวนะคะแล้วก็พี่ปุ้ยจะบอกเทคนิคนิดนึงในการเป็นนักร้องที่ดีนะคะน้องๆควรจะฝึกการเปล่งเสียงให้ชัดเจนนะคะเสียงดังกังวานใสแต่ว่าไม่ต้องตะโกนนะคะเพราะว่าจะไม่เพราะไปการแบ่งวรรคการหายใจเนี่ยก็ดีนะคะควรจะแบ่งวรรคให้ถูกต้องแล้วก็ร้องให้ถูกจังหวะทำนองเพลงนะคะตัวอักษรควบกล้ำต่างๆเนี่ยรอเรือรอลิงควรจะให้ชัดเจนด้วยสุดท้ายคือบุคลิกภาพในการร้องเพลงค่ะน้องๆควรจะนั่งตัวตรงนะคะมือสำรวมหน้าตาสำรวมคือเราไม่ยิ้มมากเกินไปแล้วก็จะไม่หน้าบึ้งจนเกินไปนะคะเดี๋ยวคนฟังจะเขาจะเครียดตามเราไปด้วยควรจะยิ้มเล็กน้อยพอนะคะค่ะในช่วงต่อไปเรามาดูการขับร้องเป็นหมู่กันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะติดตามชมได้เลยค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำเขาว่าการร้องเพลงไทยเนี่ยค่ะเขาควรจะต้องไปฝึกยังไงคือเขาต้องหัดเปล่งเสียงในลูกที่บอกไว้นะคะต้องเปล่งเสียงให้ดังใช่แล้วก็การเอื้อนเนี่ยสำคัญมากอย่างหนูเอื้อนดวงเดือนเอ่ยงี้ไม่ได้ค่ะดวงเดือนเอ่ยเห็นไหมคะแล้วก็ท่านสองเหมือนกันอะเขาเรียกว่าเอื้อนต้องมีกระทบด้วยต้องมีคลั่นด้วยเพลงไทยเรามีหลายแบบด้วยกันนะคะต้องหัดให้ชำนาญนะคะหนึ่งต้องเปล่งเสียงค่ะต้องเอื้อนให้เปล่งเสียงให้เป็นไงฮะให้เสียงกังวานออกมาให้ดังเต็มเสียงนะคะร้องเต็มเสียงเต็มเสียงอันที่สองค่ะต้องเอื้อนให้เพราะดวงเดือนนี้ไม่ได้ดวงเดือนคำร้องคำร้องต้องชัดเจนอันที่สามก็คือจะต้องเอื้อนให้เพราะวิธีเอื้อนค่ะมีอะไรอีกไหมคะค่ะเอื้อนเสร็จแล้วเราก็จะต้องรู้จักว่าลีลาอารมณ์ของเพลงแต่ละเพลงเนี่ยคำร้องเนี่ยมันบอกลีลานะคะทุกคำร้องเนี่ยจะบอกลีลาของการขับร้องค่ะนะมาเราเวลากลับไปคราวนี้ลองไปหัดดูคุณแม่บอกให้นะจำสุดจิตเลยลองหัดดูค่ะการร้องเพลงไทยเนี่ยแจมคะ
มีการร้องเมื่อกี้เห็นต้องร้องกันทีละค่ะแต่นี่เราลองร้องหมู่ไหมฮะปกโดยปกตินี่ร้องเพลงไทยนี่เป็นการร้องหมู่หรือร้องเดี่ยวคะอ๋อร้องเดี่ยวค่ะแล้วก็แต่ว่าร้องเดี่ยวมีลูกคู่รับก็มีแล้วก็ร้องหมู่เนี่ยคือทุกคนร้องพร้อมกันหมดร้องเดี่ยวแปลว่าแต่ละคนร้องจบท่อนหนึ่งก็ดนตรีรับดนตรีรับค่ะอันนี้เรียกว่าร้องเดี่ยวค่ะร้องเดี่ยวร้องส่งร้องส่งค่ะร้องคนเดียวอีกแบบที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าที่ร้องแล้วมีอะไรนะคะลูกคู่รับมีต้นเสียงต้นเสียงร้องเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะนี่เราจะใช้ในพวกการแสดงการแสดงโขนละครนะคะเราลองจะเอาเราไม่ทราบเพราะว่าเขาร้องประสานเสียงเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องค่ะมีต้นเสียงนะคะแล้วก็มีลูกคู่รับลองดูนะคะอันนี้เป็นโขนพรหมมาศนะคะมีการใส่อารมณ์ด้วยเวลาโกรธยิ่งต้องร้องค่ะต้องร้องใส่อารมณ์ด้วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นการร้องแบบมีต้นเสียงแล้วค่ะมีลูกคู่รับอยากได้อยากรู้อยากฟังแบบไหนอีกคะร้องเป็นแบบละครร้องแบบละครเป็นหมู่เป็นระบำค่ะเป็นระบำเพลงระบำเป็นกลุ่มอยากประสานเสียงของหนูอะแต่ตอนนี้เพลงไทยเราจะมีร้องละครเป็นกลุ่มอ่ะอย่าเป็นชุดๆนี่เอาชุดอะไรดีฮะไก่ลาดจำเริงไก่ลาดจำเริงเอาเป็นหมูแล้วนะคะขึ้นเลยค่ะเหมือนคนเดียวก็เหมือนนักร้องประสานเสียงเขาซ้อมเราก็ต้องสามัคคีกันเพลงไทยแล้วก็เหมือนกันแค่สามคนเห็นไหมคะประสานเสียงเหมือนกันเห็นไหมคะร้องเหมือนกันเห็นไหมคะแต่ของเราประสานเสียงเราร้องคนละเสียงแต่เราทำคนละเสียงแต่นี่เขาเสียงเดียวหมดเลยนี่คือการร้องเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นหมู่ค่ะค่ะการขับร้องหมู่เพลงไกรล่าสำเริงนะคะจบไปแล้วนะคะมีความไพเราะมากเลยใช่ไหมคะเพราะสามคนเนี่ยเขาร้องพร้อมกันเลยนะคะอีกอย่างนึงคือเพลงที่ร้องแล้วก็มีลูกคู่รับอย่างที่อาจารย์สุจิตดุริยปณิตเนี่ยร้องให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะในการขับร้องเนี่ยนอกจากที่จะร้องให้ถูกจังหวะทำนองแล้วควรจะต้องร้องให้มีอารมณ์ของเพลงด้วยเพลงไหนที่โกรธนะคะเราก็ต้องร้องให้หนักแน่นนะคะเพลงไหนที่หวานๆเพราะเพลงรักเนี่ยเราก็ต้องร้องให้นุ่มนวลนะคะมีการทอดเสียงให้เบานะคะน้องๆก็ลองไปชมกันนะคะว่าการร้องที่มีอารมณ์เพลงที่ดีเนี่ยควรจะทำอย่างไรคะติดตามชมได้เลยค่ะใจอาจารย์เพราะว่าเมื่อกี้เขาก็ถามเขาว่าเอ๊ะที่อาจารย์บอกว่ามีอารมณ์ต่างๆของค่ะอารมณ์ของเพลงอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์แค้นอะไรพวกนี้มันจะมีหมดเลยอารมณ์เศร้าค่ะร้องแบบใส่อารมณ์ต่างๆให้ฟังไหมคะอยากค่ะอยากเอาไอ้เนี่ยอะไรนะเมไอกาลาซูนยักษ์สีนะเนี่ยเขาก็โกรธ
ลุกขึ้นกระทืบบาดวาดไว้ต้องใส่อารมณ์ลงไปในทำนองเพลงเห็นไหมคะในคำร้องอารมณ์เจ้าก็อารมณ์เจ้าก็โอ้ว่านิจจาอะไรดีอะเตื้อพอทุนโอว่านิจจากระโนมเป็นเพลงธรณีกันแสงเพลงเศร้าเห็นไหมคะอารมณ์เศร้าอารมณ์เมื่อกี้นะคะสันนิพาได้ฟังใช่ไหมคะอารมณ์สนุกก็มีอารมณ์เศร้านะคะแล้วเพลงอะไรอารมณ์สนุกอะไรนะไอของรัชกาลที่6อะสนุกเออเพลงในพวกเพลงภาษาไหมภาษาสนุกเยอะแยะพวกเราเว้ยวันนี้สนุกปลาเฮฮาเช้าชาเฮฮาอยู่สนั่นยิ่งอยู่วัดกวดขันเกณฑ์กันเข้ากองทัพเนี่ยฮะมันสนุกอารมณ์ได้หมดเลยนะคะมีทั้งเศร้ามีทั้งทุกอารมณ์ใจดีใจสนุกสนานร้องไห้ก็มีฮะค่ะอาจารย์นะคะมากแล้วแล้วก็พี่ๆด้วยนะคะเราได้ความรู้เยอะเลยเพราะฉะนั้นครูว่าเอาไว้เราตอนนี้เราขอบคุณอาจารย์แล้วขอบคุณพี่ๆแล้วก็กลับไปนัดกันว่าจะมาวันไหนมาฝึกซ้อมกันมาขอเรียนนะคะค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ๆร้องให้เก่งๆนะคะร้องเก่งๆนะคะดอกไม้หอมเอ๋ย
ในวันนี้น้องๆก็คงได้รู้จักการขับร้องไปในหลายลักษณะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับร้องเดี่ยวนะคะร้องเป็นหมู่หรือว่าร้องเดี่ยวแล้วก็มีลูกคู่รับในการร้องร่ายหรือร้องโขนที่อาจารย์ได้ร้องให้ฟังไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะการร้องที่ดีเนี่ยควรจะใส่อารมณ์เพลงเข้าไปด้วยนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่จะฝากเอาไว้เนี่ยน้องๆคนไหนที่สนใจจะเป็นนักร้องนะคะควรจะหมั่นฝึกฝนให้ดีนะคะมีการรักษาเส้นเสียงให้ดีด้วยพยายามอย่านอนดึกแล้วก็ดื่มน้ำธรรมดามากกว่าน้ำเย็นจะดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการนาฏศิลป์และดนตรีคงต้องขอลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ